วัสดีค่ะกำลังจะเอาขวดไปขายมันจะมีตู้รับซื้อขวดที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะขวดซูเปอร์มาร์เก็ตที่บ้านก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองก็มีมันจะเป็นตู้แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะบอกประเภทว่า A B C นี่ A ขวดนี้เป็น A แต่ก่อนอื่นเราต้องเทน้ำออกให้หมดขวดนะเพราะบางทีถ้ามีน้ำอยู่เวลาเครื่องมันหมุนมันจะไม่แห้งกันเองตอนนั้นที่ทำความสะอาดที่มหาลัยเรานักศึกษาเขากินน้ำกินอะไรอย่างเงี้ยในห้องแล้วเขาก็ทิ้งขวดเก็บได้เยอะมากคือทำความสะอาดแล้วก็เทขยะใช่ไหมวันหนึ่งได้ถุงใหญ่ตกเป็นเงินไทยก็ประมาณเดือนนึงประมาณ 2,000 กว่าบาทปีนึงคือได้ค่าตั๋วเครื่องบินกลับไทยถ้าเทียบเป็นเงินไทยอะนะคะแต่ว่าไอ้พวกเครื่องดื่มพวกขวดที่ไปซื้อมาจากเยอรมันอันนั้นจะขายไม่ได้ที่เนี่ยก็ไม่ค่อยมีขวดพลาสติกมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเอกคนเขาไม่ค่อยซื้อน้ำขวดกินเวลาไปข้างนอกเขาไม่ได้ซื้อน้ำกินกันเขาก็จะมีขวดใส่น้ำไปอย่างไปโรงเรียนก็จะมีขวดไปใส่น้ำไปเติมน้ำก็จะไม่ค่อยได้ซื้ออยู่เมืองไทยมันจะเป็นส่วนมากมันจะเป็นขวดน้ำเปล่าเนาะขวดน้ำเปล่าซะเยอะเสร็จแล้วจ้าไปกันดีกว่าน่าจะได้สองลังจ้ะเอาไปขายนี่จ้ะซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นแบบคล้ายๆรถตัดบิ๊กซีอะไรอย่างงี้แล้วเขาก็จะมีช่องอันนี้ช่องขายขวดโอ้เขาทำเครื่องใหม่ด้วยก็จะมีตรงนี้เป็นที่ทิ้งถุงถ้าคนที่เอาถุงใส่ขวดมาตรงนี้ก็เป็นที่ขายขวดข้างในขวดมันก็จะไหลเข้าไปหมุนมันจะสแกนบาร์โค้ดที่อยู่ข้างขวดแล้วก็ต้องนี่ล้างมือล้างขวดได้นะคะแล้วก็มีเหมือนกับอันนี้เป็นเครื่องเขาก็เอาขวดใส่เข้าไปเลยนะคะมันก็จะมีราคาบอกนะราคาขึ้นตรงนี้กี่โคนลองดูนะคะอันนี้ขวดพลาสติกใหญ่3คูณคือถ้าใครมีเป็นเหมือนขวดเบียร์ใส่เป็นลังมาอย่างนี้เลยก็สามารถวางข้างล่างนี้ได้นะคะนี่นะคะคือยกลังใส่เลยแต่ก็ใส่ขวดให้เต็มลังมันก็จะยกคิดให้ทางลังถ้าเสร็จแล้วเขาก็ล้างมือตรงนี้ได้ตู้เมื่อกี้มีปัญหาก็เลยย้ายมาตู้นี้จ้ะแล้วก็รับกดปุ่มเขียวว่าคือรับบินค่ะสีแดงก็คือเราไม่เอาได้มาอันนี้คือบินที่เราเอาไปซื้อของที่นี่ได้แล้วก็เมื่อกี้อ๋อ13คนเนี่ย13คนมี4ขวดที่ราคา3บาท3คน2ขวดที่ 1.5 นอกนั้น29ขวด1นี่จ้าขายขวดเราก็ไปซื้อของในนี้ได้เลยก็เอาบินนี่เวลาซื้อของมันไม่ได้เป็นเงินสดขายขวดมาซื้อมาม่ากินนะคะบางทีไปโรงเรียนเนาะก็แบบว่าอยากกินมาม่าอะไรเงี้ยมันไหวอยู่บ้านเหมือนกันบางทีขี้ข้านทำกับข้าวอะไรเงี้ยก็มาม่าเอาแอบเห็นคนผู้ชายเซ็นเซอร์นิดนึงนี่นะคะเป็นห่อถ้าห่อใหญ่อย่างนี้มี6อันประมาณ28คนเป็นอันนี้ลด
ไก่ย่างเคอรี่พริกแกงอะไรไม่รู้เป็นรสศิราชาแล้วก็อันนี้ต้มยำอันนี้อร่อยเป็ดพะโล้เอาไปผัดจะหอมกลิ่นเป็ดผัดแล้วก็ใส่พริกใส่น้ำมันของอันนี้ด้วยอันนี้ไก่ตรงนี้เป็นมาม่าครับนี่นะคะก็จะมีทั้งแบบว่าจากไทยจากเวียดนามแล้วก็เกาหลีนะคะอันนี้ขอดูไทยก่อนเนาะของไทยก็จะเป็นยำๆครับต้มยำแล้วก็น้ำใสแล้วก็รสไก่อันนี้ของเวียดนามนะคะคืออันนี้จะอยู่ที่15โคนประมาณ75บาทถ้าเมืองไทยก็15บาทเนาะที่นี่ก็จะขาย15โคนเนี่ยอันนี้ของเวียดนามมั้งเป็นแกงอันนี้ก็มาจากของเวียดนามแล้วก็เนี่ยย่าโอเคทักอันนี้ขวดเล็กนะจ๊ะนี่น่าจะเป็นของจีนหรือญี่ปุ่นเนี่ยภาษาจีนหรือญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้ 4.5 ถูกอันนี้นิชินมีหลากหลายรสเหมือนของไทยเราแต่แพงกว่าเนี่ย16โคนแพงกว่านิดหน่อย2อัน30ก็อันนี้เป็นอะไรเห็ดหอมเหรออันนี้รสอันบอกไม่ถูกเหมือนกันมันบอกว่าเขียนว่าเผ็ดเคยกินแต่อันนี้กุ้งมีรสเนื้อแล้วก็มีรสแบบนี้ข้างบนนี้เป็นของเวียดนามนะคะไม่เคยลองเคยกินแต่ของไทยแล้วก็นิชินมีแบบแกงเขียวหวานด้วยนะคะข้างบนเป็นแกงเขียวหวานเอ้ยหรือมันไม่ใช่มาม่าขนมจีนอ้าวกินกับอ๋อแกงเขียวหวานกินกับข้าวอันนี้เป็นแกงกะหรี่พะแนงเป็นกล่องเอาไปเวฟเอานะคะฝั่งนี้ก็เป็นข้างบนนี้ก็น่าจะเป็นของเวียดนามเนี่ยข้างล่างก็จะเป็นนิชินเหมือนเดิมนูดเดิลออโซบะโซบะของเกาหลีจ้ะ18โคน18ประมาณเกือบ80บาทจ้ะ70บาทข้างล่างยี่ห้ออะไรไม่เคยลองเหมือนกันนะคะอันใหญ่ด้วย12 13โคนนี่นะคะมาม่าคิดถึงเมืองไทยคิดถึงมาม่าจ้าขายขวดไป2ลังได้เงิน47โคนซื้อมาม่าได้แค่นี้เองจ้า3ห่อก็อีก2แพ็คกำลังกลับบ้านนะจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูสถานที่ต่างๆสิ่งต่างๆในเดนมาร์กบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับยังสวัสดีครับแคนดูเซ่สวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับกลับบ้านแล้วจ้านี่สองข้างทางนี่มีผักเสียนเต็มเลยนะจ้าแต่คือตอนนี้ไม่มีแล้วนะแต่ช่วงหน้าผักเสียนมีทั้งผักเสียนต้นสะเดาแล้วก็แอปเปิลสองข้างทางนี่เต็มเลยแต่ว่ามันต้นใหญ่แอปเปิลก็ต้นใหญ่สะเดาก็ต้นใหญ่ก็ไม่เคยจอดเก็บหรอกจ้า